ตอนเช้านี้ก็เป็นวันที่เราได้เริ่มปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเมื่อวานก็เพิ่งมาใหม่ๆแล้วก็ได้จริงก็เริ่มต้นอยู่แต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่จะได้ทำตั้งแต่เช้าไปจนเย็นในการปฏิบัติในการภาวนาคือเราควรที่จะมีหลักไว้ที่จะอาศัยในการภาวนาวิธีถ้าจริงก็มีวิธีเยอะแยะมากมายในพระพุทธศาสนาสำหรับการภาวนาแต่ที่อาตมาจะสอนหรือจะแน่นไว้ก็จะแน่นไว้ที่อานาปานสติ เพราะว่าเป็นวิธีการที่คืออาตมาเองก็ถนัดเป็นที่พอใจของตัวเองและก็เป็นเท่าที่เราศึกษาก็ดูว่าเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าเองได้สอนมากที่สุดในพระไตรปิฎกและคิดว่าน่าจะเป็นที่พอใจของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน เวลาเราให้ความสนใจหรือความสำคัญกับอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือเป็นส่วนหนึ่งของกายกตาสติคือการตั้งสติไว้ที่กายคือเราเอาร่างกายของเราเป็นที่ตั้งแห่งสติซึ่งเป็นอุบายที่ช่วยได้มากทีเดียวเพราะว่าการถ้าเราพูดในลักษณะสติหรือสมาธิหรือความสงบมันก็มักจะหมายถึงจิตใจแต่ว่าจิตใจก็ไม่ได้อยู่ยั่งลอยๆจิตใจก็เป็นนามธรรมแล้วแต่ว่านามธรรมนั้นมันก็อิงอาศัยรูปธรรมและสิ่งที่กำหนดง่ายกว่าชัดเจนกว่าก็รูปธรรมคือร่างกายเลยเราอาศัยการกำหนดไว้ที่ร่างกายของเราเพื่อช่วยให้นามธรรมได้ชัดเจนขึ้นหรือเป็นอุบายที่อำนวยความสะดวกที่จะได้เห็นนามธรรมหรือจิตใจของตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นเลยเราอาศัยร่างกายของเราเวลาเรานั่งก็นั่งกับร่างกายก็สังเกตดูร่างกายของเราในเวลานี้มีความรู้สึกอะไรมันรู้สึกว่าหนักหรือรู้สึกว่าเบามันรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกว่ามีกำลังหรือไม่มีกำลังก็นี่มันเป็นความรู้สึกภายในร่างกายของเราแล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดได้แล้วก็เวลาเรานั่งอาศัยร่างกายของเราเราก็ควรจะจัดร่างกายให้ถูกต้องหน่อยเช่นนั่ง
ก็นั่งคัดสมาธิเวลานั่งสมาธิเรานั่งคัดสมาธิคือส่วนที่สำคัญเวลาเรานั่งเรียกว่านั่งคัดสมาธิอย่างในสำนวนที่ใช้กันเช่นเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงคือมันก็มีความสำคัญในสำนวนนั้นคือถ้าหากว่าเราดูพระพุทธรูปเก่าแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะจากอินเดียคือจะพระพุทธเจ้าก็จะนั่งคัดสมาธิแผ่นนี่ขาขวาก็มาทับขาซ้ายขาซ้ายก็มาทับขาขวาอีกทีนะทำไมเองก็ทำไม่ได้หรอก แต่ว่ามันมีความสำคัญในนั้นในลักษณะถ้าจะนั่งนานๆต้องมีความรู้สึกสมดุลในการนั่งแล้วการถ้าหากว่านั่งเวลานั่งขอโทษนะใดเช่นถ้าหากว่านั่งเอาเหมือนนั่งอย่างนี้หัวเข่ามันก็ขึ้นมามันทับอันนี้นั่งกินข้าวไม่ใช่นั่งสมาธิแหละมันได้เวลานั่งคือเราควรที่จะคือถ้าเราสามารถที่เวลาเรานั่งให้มันควางออกไปสักหน่อยจะได้เพราะถ้าเราสังเกตดูที่สั้นหลังเวลาเรานั่งอย่างนี้สั้นหลังทางนี้แหละมันจะโค้งมาอย่างนี้สันหลังว่าจะโค้งมาเนี่ยนั่งนั่งอย่างนี้แหละมันก็นั่งไม่นานหรอกเนี่ยเมื่อยแต่ถ้าเราได้เปิดกว้างประมาณยิ่งถ้าเราสามารถที่จะเอาขามาขึ้นมาทางนี้หรือขาขึ้นมาทางนี้เราตั้งหัวเข่าลงมาที่พื้นสันหลังจะตรงมันโดยปริยายคือร่างกายเราใจจัดร่างกายเวลาเรานั่งสั้นละอย่างนี้มันคงมันไม่คล้องแคลงแล้วมันมีฐานที่ค่อนข้างจะมันคงแล้วก็การนั่งถ้าสั้นหลังของเราจะมีความรู้สึกตรงคือตรงไม่ใช่ว่าตรงเพราะว่าเรากำลังเกรงตัวมันตรงด้วยธรรมชาติของร่างกายถ้าหากว่าเราสามารถที่จะนั่งได้คือถ้าเรามันกับจินตนาการไว้ถ้าเราเป็นถ้าเราเคยเห็นที่เขาแขวนโครงกระดูกเขาจะมีอะไรเจาะไว้ที่ศีรษะแล้วก็จะแขวนอยู่ตรงนั้นนะคือสันหลังก็จะลงมาแบบธรรมชาตินะคือถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นนะเรากำลังจะถูกแขวนอย่างนั้นสันหลังของเราจะเป็นยังไงลายจะเป็นยังไงคือมันจะลงมาพอดีมันจะแขวนไว้คือเราต้องปล่อยร่างกายแต่มันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบปล่อยอย่างนี้มันปล่อยในลักษณะเราได้นั่งตรงเที่ยงตรงก็คือจะเราปล่อยบัวหลายเราทำให้ศีรษะของเราไม่โกมไม่เงยหน้าแต่เราได้แล้วก็นั่งให้เที่ยงตรงไม่เอียงซ้ายเอียงขวา
พราะถ้าเรานั่งนานๆถ้ามันพอดีอย่างนั้นไม่เมื่อยไม่เมื่อยแล้วก็ยิ่งมีกำลังอีกส่วนหนึ่งเวลาเราเช่นเรานั่งอย่างนี้ขาของเราก็ลงมากับพื้นถ้าเราจะทดลองใช้ผ้าพับลายไว้หรือมีอะไรรองก้นไว้มันก็ทดลองอย่างอาตมาเองก็เรื่องหัวเข่าแล้วไม่ค่อยจะดีเลยมันก็ต้องถนอมมันไว้เลยมีอะไรลองนั่งไว้แต่ว่าสำหรับการนั่งโดยช่วยสันหลังให้เที่ยงตรงก็มีอะไรไว้มันก็ดีแล้วก็ลองดูแล้วได้เป็นที่น่าสังเกตเวลาเรานั่งคือถ้าหากว่าเรานั่งอย่างเที่ยงตรงเราไม่จำเป็นต้องใช้กล้ามเนื้อของสันหลังจะเป็นเพราะว่าบางครั้งคนก็เวลาคนบ่นว่ามันเจ็บมันมีอะไรเจ็บๆอยู่ในสันหลังหรือในบริเวณทั้งนี้หรือด้านหลังมักจะเป็นเพราะพยายามที่จะยกร่างกายขึ้นให้ตรงโดยอาศัยกล้ามเนื้อแต่นี้ที่เรานั่งอย่างนี้เราอาศัยโครงกระดูกนะแล้วถ้าเราอาศัยกล้ามเนื้ออะไรเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ที่ท้องซึ่งมันก็แข็งแรงกว่าเราก็มันได้ทำให้เราไม่เหนื่อยคือเราพูดในลักษณะว่าเราปฏิบัติเพื่อให้จิตใจสงบแต่ว่ามันมีทั้งกายทั้งใจเลยเราต้องรู้จักจัดการทั้งสองส่วนที่จะได้ปฏิบัติอย่างนานๆนะเราก็เป็นสิ่งที่แม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ระบุไว้ในสติปัฏฐานสูตรท่านก็ระบุไว้ในอานาปานสติสูตรซึ่งเป็นท่านก็ระบุไว้ว่าให้ไปในที่ที่สงบเป็นที่ที่สงบไว้แล้วก็ให้ว่าดังเอาขาขวาทับขวาซ้ายขาซ้ายขาทับขวาก็นั่งให้เที่ยงตรงดำรงสติให้มั่นนั่นเป็นสำนวนที่พระพุทธเจ้าใช้คือท่านก็พูดถึงร่างกายไว้ก่อนเราก็ให้ความสนใจเพราะว่ายิ่งเราปฏิบัติเช่นนี้นะ8 วัน 8 วัน 8คืนถ้าเรานั่งฟื้นร่างกายมันจะก็จะทำความสงบเกิดขึ้นยากหน่อยแต่ถ้าหากว่าเรานั่งร่างกายค่อนข้างจะสมดุลไม่เบียดเบียนร่างกายก็พอมีกำลังก็ทำให้จิตใจสงบง่ายหน่อยไม่ต้องต่อสู้กับเวทนามากนักเป็นส่วนที่ก็ช่วยได้แยะหรือการทำอย่างโยคะภาคบ่ายแล้วนี้ก็ช่วยคลี่คลายร่างกายเพื่อจะได้นั่งสมาธิได้ในเวลาเราได้นั่งในท่าที่รู้สึกว่าสมดุล เราก็น้อมระลึกถึงด้วยจิตศรัทธาว่าเรากำลังจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าเองได้ชักชวนและสรรเสริญเราก็พยายามที่จะนั่งโดยความรู้สึกเคารพและศรัทธาแล้วก็สำนึกว่าเราเป็น
เราเป็นผู้มีบุญเราเป็นผู้มีโชคอันประเสริฐที่มีโอกาสได้ปฏิบัติตามรอยของพระพุทธเจ้าก็เป็นคือเราทำให้มีการน้อมนอบน้อมจิตใจต่อการปฏิบัติต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าและให้เห็นความสำคัญของโอกาสของเราเพราะว่าหลายคนในโลกนี้ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติหาความสงบดิ้นรนตะเกียกตะกายขัดแย้งกันอยู่ในโลกหรือมัวเมากันอยู่ในโลกนี่เราก็มีโอกาสมีเวลามีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลนั่นก็เป็นบุญของเรามันก็เป็นสิ่งที่นึกถึงมาหลายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจส่วนเราจะได้ความสงบไม่ได้ความสงบได้การเห็นธรรมะไม่เห็นธรรมะไม่ค่อยเป็นเกณฑ์เท่าไหร่ที่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติก็คิดว่าโอ้กำไรชีวิตอยู่แล้วคิดแค่นี้แหละมันก็ยังว่าจิตใจสบายเพราะคนส่วนใหญ่บางทีก็พอนั่งแหละมันวัดแล้วมันได้ยังไงเราจะต้องให้เดมเป็นอย่างนี้จะต้องให้เป็นอย่างนั้นนะโอ้แล้วคนอื่นเขาได้เราไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจวุ่นเราก็ดูคิดดูแค่นั่งแหละเราก็เป็นผู้มีบุญแล้วนะเป็นสิ่งที่ก็เป็นความจริงเราในเวลาเราได้เรียกว่าปลุกความสำนึกและระลึกถึงโอกาสของเราและการปลุกเร้าศรัทธาขึ้นมาในจิตใจเราก็ทำให้สติขึ้นมาสติคือการกำหนดรู้เราก็ดูลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้เราจับความรู้สึกคือที่ใดที่รู้สึกว่าชัดเจนหน่อยจะเป็นที่ปลายจมูกก็ได้จะเป็นที่ด้านหลังตรงที่กระทบที่คอก็ได้หรือตรงที่ลำคอก็ได้ที่หน้าอกก็ได้ที่หน้าท้องก็ได้คือมันไม่ใช่ว่าวิธีใดถูกหรือวิธีใดผิดเนี่ยคือมันตรงไหนที่รู้สึกว่าชัดเจนพอสมควรกับตัวเองมันก็ได้ทางนั้นหรือเล่ากำหนดความรู้สึกทั่วร่างกายของเราที่ได้สัมผัสเวลาลมหายใจเข้ามันมีความรู้สึกเข้ามาในร่างกายมีการเคลื่อนไหวภายในร่างกายมีท้องก็พองขึ้นมาเวลาลมหายใจออกท้องก็ยุบแล้วก็มันก็คอยมีความรู้สึกภายในร่างกายของเรามีการสัมผัสที่ปลายจมูกเราก็คอยสังเกตดูทั่วถึงร่างกายของเราแล้วก็คอยจับจุดใดจุดหนึ่งที่หลังคือส่วนที่สำคัญขอให้ได้มีความสนใจในความรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกสนใจในการติดตามความรู้สึกนั้นสนใจในการปรับความรู้สึกนั้นให้พอดีก็เปล่าแล้วก็สนใจในความรู้สึกภายในร่างกายเช่นเราพยายามที่จะให้มีความคลี่คลายให้มีความรู้สึกที่
บาแต่ว่ามีกำลังไปลมหายใจเข้าก็ให้มีความสนใจมันเบาความรู้สึกมันเบาไหมหรือความรู้สึกมันก็รู้สึกหนักแรงๆหน่อยหรือมันชัดเจนไหมหรือมันไม่ค่อยชัดเจนมันค่อยพ้าน่ะคือถึงจะไม่ชัดเจนก็ให้สนใจว่าเออมันมีความรู้สึกอะไรบ้างเพราะว่าที่คนได้เวลานั่งสมาธิจะว่านั่งสมาธิก็ไม่เชิงพอนั่งแล้วก็กำหนดนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวก็หัวมันก็เริ่มทิ่มลงมามันก็งบละเริ่มงบหลับละอันนี้ก็ส่วนนึงหรือถ้าไม่ง่วงมันก็ฟุ้งซ่านอันนี้มันสุดตรงอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะอะไรก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ได้ยกความสนใจในความรู้สึกที่กำลังสัมผัสอยู่คือเราต้องที่เราเรียกว่าสนใจคือฉันทะคือความพอใจแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราเกิดความสำเร็จให้เกิดขึ้นคือท่านสอนธรรมะสี่ประการที่เป็นอิทธิบาทเป็นบาดฐานหรือพื้นฐานที่จะทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นอะไรข้อแรกคือฉันทะเลยเราต้องพูดกล่าวของฉันทะให้เกิดขึ้นคือความอยากแต่ว่าบางครั้งอาตมาก็ชอบแปลว่าความสนใจคือเราสนใจเรามีอย่างว่ามันก็อยากรู้อยากแข็งอยากเข้าใจอยากสัมผัสอยากมีความรู้พิเศษเกิดขึ้นมันก็เกิดความอยากเลยมันสนใจที่จะกำหนดลมหายใจเข้าสนใจที่จะกำหนดลมหายใจออกสนใจที่จะสังเกตดูรอบตัวเอ๊ะมันพอดีร่างกายพอดีไหมจิตใจพอดีไหมมันสนใจที่จะสังเกตดูว่าเราจะปรับยังไงดีเพื่อได้รู้สึกสติต่อเนื่องจะปรับยังไงดีจึงจะได้ชัดเจนอันนี้มันเป็นส่วนที่เกิดจากความอยากซึ่งความอยากอันนี้พระพุทธเจ้าสนับสนุนเป็นอย่างความอยากโดยปกติก็มักแปลว่าตัณหาแต่นี้ไม่ใช่ตัณหานี่ฉันทะต้องมันเป็นส่วนหนึ่งในไฟดีถ้าหากว่าไม่มีฉันทะไม่มีความอยากเลยหรือไม่มีคือความมุ่งมั่นหรือความ อะไรที่ปลุกเร้าในจิตใจที่จะเกิดความสนใจและความสำเร็จอันนี้มันก็ยากที่จะได้รักษาความการต่อเนื่องของสติเลยเราต้องพยายามที่จะยกความสนใจให้เกิดขึ้นยกความอยากขึ้นมาเพราะว่าฉันทะอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เป็นถ้าจริงก็เป็นกลางๆ
อาจจะออกฉันทะสามารถที่จะออกไปในฝ่ายอกุศลได้เช่นในเรื่องนิวรณ์กามฉันทะความพอใจในกามอย่างนี้มันก็ขัดขวางแปลว่ามีที่ฉันทะที่เช่นเรียกว่าธรรมฉันทะความพอใจหรือความอยากในธรรมะหรือกุศลฉันทะก็มีความอยากในสิ่งที่เป็นกุศลก็เป็นในฝ่ายดีอะไรสิ่งที่จะนำความสำเร็จให้เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยความอยากความสนใจความปรารถนาดีต่อตัวเองก็ได้เมื่อได้ปลุกเร้าเราก็เอาอันนั้นให้สนใจในความรู้สึกของลมหายใจเข้าลมหายใจออกในความสนใจของภายในร่างกายของเราลมหายใจเข้านั้นเรียกว่ามันสั้นไหมหรือมันยาวไหมมันเบาไหมมันหนักไหมมันอึดอัดไหมมันปลอดโปร่งไหมมันก็ต้องคอยสังเกตดูมันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ช่วยให้สติมีจุดที่จะรวมได้ถ้าสติไม่มีจุดรวมเดี๋ยวก็ความรู้สึกมันก็จะคอยคือมันจะคอยจางจางไปแล้วก็มันก็จะคอยออกไปในทางอย่าว่าที่เราให้ฟังสุดตรงอย่างใดอย่างหนึ่งเดียวก็อาจจะง่วงก็ได้หรือถ้าหากว่ามันเริ่มจางคือจิตมันหาเรื่องอื่นที่จะสนใจเรื่องมันฟุ้งซ่านกับเรื่องอื่นภายนอกเลยมันก็จะมีความสงจำเกิดขึ้นหรือจะมีสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาในจิตใจเลยมันก็จะคอยฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราสามารถที่จะปลุกเร้าความสนใจปลุกเร้าความอยากขึ้นมาฉันทะพอใจในลมหายใจเข้าพอใจในลมหายใจออกเราก็คอยแล้วเราจะปลุกเร้าความสนใจนั้นคือมันต้องก็ต้องหาเคล็ดลับของตัวเองมันจะได้เราจะได้จับจุดนี้จุดนั้นจับจุดในร่างกายของเราจะได้คอยสังเกตในที่ต่างๆในร่างกายหรือเราจะได้เอาความรู้สึกภายในร่างกายหรือจะเอาอะไรมากำหนดเช่นในนี้เป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็จะยกการบริกรรมขึ้นมาเช่นลมหายใจเข้าว่าพูดลมหายใจออกว่าโทอันนี้เพื่อช่วยปลุกเร้าความสนใจคือไม่ให้จิตแทรกสายออกไปในเรื่องอื่นก็ให้อย่างหนึ่งก็ให้มีงานทำอีกอย่างหนึ่งก็ให้มีสิ่งที่ช่วยให้เป็นจังหวะในการกำหนดเลยมันช่วยทำให้จิตใจอยู่กับการกระทำช่วยรักษาฉันทะอันนั้นในการกำหนดในปัจจุบันแต่นี้มันเป็นแล้วแต่อุบายบางทีก็ลมหายใจเข้าเราก็อาจจะทำให้มีความรู้สึกหรือภาพขึ้นมาแล้วแล้วมันเรานำแสงสว่างเข้ามาในร่างกายของเราลมหายใจออกเราก็ให้แสงสว่างแผ่รอบตัวเราคือมันเป็นสิ่งที่ปลุกเร้าความสนใจปลุกเร้าฉันทะให้เกิดขึ้นคือถ้าหากว่าเราเพียงแต่พอนั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็ค่อยหลับไปอย่างนี้หรือมันก็คืออย่างนี้มันก็จะน่าเบื่อคือตราบใดที่สติยังไม่ต่อเนื่องมันก็ยากที่จะได้กำหนดสิ่งที่เป็นกลางๆเลยเราต้องยังว่าต้องหาอุบายเราจะใช้ความคิดก็ได้
ช่นเราคิดในลักษณะว่าเออลมหายใจเข้าเดี๋ยวนี้มันความรู้สึกไปถึงไหนมันความรู้สึกอยู่ที่ไหนความรู้สึกเปลี่ยนแปลงผิดพลาดจากที่เราได้หดหายใจเมื่อกี้ไหมคือมันอาศัยความคิดแต่มันก็เป็นความคิดที่ช่วยให้มีสติมันเป็นส่วนที่ทำสติให้ต่อเนื่องได้เวลาสติแก่กล้าขึ้นมาในจิตใจคือมันก็จะสนใจเองแต่ว่าตราบใดที่สติยังไม่ต่อเนื่องยังไม่เข้มแข็งคือเราต้องหาอุบายที่คำจูนไว้และสนับสนุนไว้ในจิตใจอันนี้มันเป็นอุบายที่สำคัญเพราะว่าการปฏิบัติของเรามันอย่างคือต้องอาศัยความสนใจเรามันเป็นส่วนที่ที่เราต้องฝึกตัวเองเหมือนกับอาตมาจำได้ครั้งหนึ่งได้มีการประชุมสงฆ์ที่วัดหนองบะผงโน่นนะสมัยก่อนนะหลวงพ่อชายังแข็งแรงยังสอนอยู่ท่านก็มีพระองค์หนึ่งก็บนในที่ประชุมสงฆ์เดี๋ยวนี้พระไม่ได้ตั้งใจเท่าที่ควรในการปฏิบัติเห็นนั่งก็งุกงับกันนั่งงุกงับกันแล้วก็หลวงพ่อจึงกระไก่ว่าเขาอยากให้หลวงพ่อแก้ไขหลวงพ่อท่านก็ไม่เห็นจะยากอะไรนั่งก็นั่งเทียงตรงกำหนดสติให้อยู่ปัญหาอยู่ที่ว่าโกรธมันไม่สนใจถึงเวลาฉันอาหารไม่เห็นใครงกงับสักองเลยใช่ไหมพอเห็นเวลาจะรับประทานอาหารไม่มีใครหลับหลอกไม่มีใครงกงับเพราะอะไรแหมมันสนใจแล้วแหละมันสนใจเรื่องจะกินแล้วมันไม่ปล่อยแต่นี้เราก็ต้องหาอุบายในลักษณะเราที่ลมหายใจเข้าถ้าจริงก็เหมือนอาหารมันล่อเลี้ยงร่างกายของเราถ้าเราไม่มีคือเรื่องอาหารภายนอกถ้าจริงก็ไม่รับประทานหลายวันแล้วไม่มีปัญหาแต่เรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยไม่ถึงหน้าที่เดียวแล้วมันก็แสบละยากละเลยถ้าเราตั้งความรู้สึกไว้ว่านี่เรากำลังจะล่อเลี้ยงร่างกายล่อเลี้ยงชีวิตของเราทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมันก็น่าสนใจแต่ก็การที่ได้ทั้งล่อเลี้ยงร่างกายทั้งล่อเลี้ยงจิตใจที่สามารถที่จะเข้าสู่ธรรมะได้ก็คือจะทำให้น่าสนใจคือถ้าหากว่าเรามีสติไว้อย่างต่อเนื่องคือจะเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะได้เห็นธรรมะได้เลยมันก็เหมือนกับเป็นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมันเป็นอาหารของสติและปัญญาของเราเรากำลังจะเติมสติและปัญญากำลังล้อเลียงสติและปัญญาของเราเราควรที่จะสนใจทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกในเราก็ปลุกเร้าฉันทะให้เกิดขึ้นในลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้ดำรงสติให้มั่นคือทำใ
มีผู้รู้ต่อเนื่องไว้ในจิตใจเราก็คอยสังเกตดูแล้วก็เราอาศัยอิติบาทอย่างว่าข้อแรกก็ฉันทะอิติบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเลยเราอาศัยฉันทะและวิริยะวิริยะความภาคเพียรวิริยะความอุตสาหพยายามวิริยะคือความการเอาใจใส่ในการกระทำเลยลมหายใจเข้าแล้วก็มีวิริยะความภาคเพียรลมหายใจออกเราก็มีวิริยะความภาคเพียรแต่วิริยะความภาคเพียรเราก็ควรที่จะสังเกตตามที่พระพุทธเจ้าเองท่านได้ตีความเพราะว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนเช่นสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบในอริยมรรคแปดท่านไม่ได้หมายถึงว่าเช่นเราจะต้องดิ้นรนและต้องขยันอะไรมากนักในเรื่องภายนอกแต่มันความหมายจะแน่นอยู่ที่ความรู้สึกภายในจิตใจและสภาพของจิตเช่นคือความภาคเพียรเพื่อละอาคุโสลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นความภาคเพียรชอบความการพยายามที่จะป้องกันไม่ให้อาคุโสลธรรมเกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดก็เป็นความภาคเพียรชอบหรือความพยายามที่จะปลุกเร้าหรือทำให้มีทำให้เกิดต่อคุโสลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เป็นความภาคเพียรชอบแล้วก็การดำรงไว้ซึ่งคุโสลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความภาคเพียรชอบบางที่ฟังก็ซับสนนิดหน่อยแต่มันเป็นมันแน่นที่ความรู้สึกของจิตใจและสภาพของจิตที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลตัวนี้เป็นตัวเกณฑ์ที่ว่าได้มีความอุตสาหะพยายามที่สมควรหรือไม่พอบางครั้งเราก็คิดว่าเราเช่นจะเดินจงกรมให้มากที่สุดจะได้นั่งสมาธิให้มากที่สุดเนี่ยจึงจะได้รู้สึกว่าขยันแต่ว่าความที่เวลาพระพุทธเจ้าเอาเครื่องวัดท่านเอาสภาพของจิตใจเลยเป็นส่วนที่สำคัญเราก็ต้องดูก็ไม่ใช่ว่าเป็นการเปิดไฟเขียวให้ขี้เกียจแต่ว่าได้แต่เป็นส่วนที่คือเราควรจะสังเกตอีกทีหนึ่งว่าสภาพของจิตใจเป็นยังไงเรากำลังจะละในอกุศลธรรมไหมเรากำลังจะหักห้ามอกุศลธรรมไม่ให้เกิดไหมเรากำลังสนใจที่จะปลุกเร้ากุศลให้เกิดขึ้นไหมกุศลที่มีเรากำลังทำอะไรไว้ที่จะชะลอมันให้มันอยู่นานๆไว้ในจิตใจนี่มันเป็นส่วนของความภาคเพียรชอบและยังจำได้หลวงพ่อชาท่านเคยเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านไปอยู่กับหลวงปู่กินรีซึ่งหลวงปู่กินรีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแล้วก็ท่านก็เป็นพระที่มีอายุแล้วหลวงพ่อชาได้ไปศึกษากับท่านแล้วก็หลวงพ่อชาสมัยนั้นท่านกำลังจะมุ่งความเพียร
เราโดยนิสัยของท่านท่านก็เป็นพระที่ขยันมากเลยท่านก็ขยันนั่งสมาธิขยันเดินจงกรมแล้วท่านก็สังเกตหลวงปู่บางทีก็เดินจงกรมนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดบ้างไปทำซ้อมนี่ซ้อมนั้นก็กอกแกๆนะได้หลวงพ่อก็เกิดความสงสัยแล้วเอ๊ะหลวงพ่อท่านทิ้งความเพียรหรือเปล่าท่านไม่ปฏิบัติหรือยังไงนะแล้วท่านก็อยู่ท่านก็ได้อยู่นานๆกับท่านท่านก็คอยสังเกตท่านก็ว่าโอ้มันตรงกันข้ามก็ว่าคือถึงเราเดินจงกรมเราก็ทิ้งความเพียรเพราะว่าจิตมันก็ไปกระอักุศลแต่ยังหลวงปู่ท่านก็ทำนี่ทำนั้นไปจิตก็สม่ำเสมออยู่ในคุณงามความดีอยู่ตลอดเลยมันก็เลยท่านก็มีความคือสัมมาวายามะมีความภาคเพียรชอบอยู่ถึงจะทำอะไรเป็นทางการภายนอกหรือไม่เป็นมันก็คือความรู้สึกภายในสม่ำเสมอในนี้เป็นส่วนที่ควรจะทบทวนอีกที เราก็ต้องขยันก็จริงแต่ว่าเราต้องกลับมาดูสภาพของจิตใจอีกทีเพราะว่าเครื่องวัดของความภาคเพียรชอบมันก็อยู่ที่สภาพของจิตซึ่งเราควรให้ความสนใจในฉันทะเวรียะจิตตะคือการเอาจิตฝักฝ่ายกับสิ่งที่เราทำหรือเอาจิตของเราปักลงในสิ่งที่ทำให้จิตของเราอยู่กับสิ่งที่เราทำให้มีการต่อเนื่องของจิตที่กำลังจะทำอะไรเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าก็กำหนดคือให้มีการต่อเนื่องให้จิตอยู่กับความรู้สึกนั้นพยายามที่จะสร้างความต่อเนื่องไว้ให้จิตของเราดิ่งลงไปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่สิ่งที่เรากำลังกำหนดอยู่หรือสิ่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็เป็นส่วนที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายวิมังสาวิมังสาก็คือการใคร่ครวญการพิจารณาซึ่งเราก็จำเวลาเราปฏิบัติธรรมคือจะต้องใคร่ครวญพิจารณาว่าทำอย่างนี้เช่นกำหนดอย่างนี้ก็ได้ติดตามความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดผลอะไรบ้างแล้วเราจะถ้าเราจะปรับปรุงและแก้ไขเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรส่วนอย่างนี้หรือวิมังสาก็อาจจะก็มีความหมายในลักษณะทบทวนด้วยก็กลายว่าเราทบทวนดูได้มีฉันทะได้ผลยังไงมีวิริยะได้ผลยังไงจิตตะมีผลยังไงแล้วก็ทบทวนดูแล้วเพื่อให้มีความละเอียดขึ้นมาในจิตใจแล้วก็ยิ่งได้ใช้การใคร่ครวญในธรรมยิ่งใช้การทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ควรปรากฏมันก็คือมักจะเกิดฉันทะอีกทีนึงคือมันจะเป็นวัฏจักรจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนการปฏิบัติจะเป็นวงกลมโดยการปฏิบัติของเรามันก็จะได้ก็จะมีกำลังโดยการที่ได้อาศัยคุณธรรมในอิทธิบาทก็เป็นส่วนที่
ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะยกขึ้นมาพิจารณาเวลาเราปฏิบัติแต่ว่าเรียกว่าอานาปานสติเราใช้กับการปฏิบัติทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ว่ายิ่งโดยเฉพาะเวลาเรากำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะต้องยกขึ้นมาสู่จิตใจเช่นเรียกว่าลมหายใจเข้าเราก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้เราก็ทบทวนดูที่ความรู้สึกภายในร่างกายเรายังนั่งเที่ยงตรงไหมเรายังมีความรู้สึกที่กระปี้กระเป๋าไหมเรายังมีความรู้สึกหรือเรามีความรู้สึกที่อึดอัดเกิดขึ้นมาถ้าเรามีความรู้สึกอึดอัดเกิดขึ้นมาทำยังไงจึงจะได้คือเราต้องสนใจในความรู้สึกนั้นเรามีฉันทะที่จะอย่างหนึ่งก็อาจจะมีฉันทะเพื่ออดทนหรือเรามีฉันทะเพื่อแก้ไขแล้วก็เราได้มีความภาคเพียรและมีจิตที่ฝักฝ่ายและมีจิตที่ทบทวนพิจารณาอยู่ในสิ่งนั้นมันก็คลุกคลีกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราไม่ต้องไปหนีออกไปไกลลมหายใจเข้าก็ให้รู้อย่างทั่วถึงลมหายใจออกก็ให้รู้อย่างละเอียดลมหายใจเข้าร่างกายเป็นยังไงลมหายใจออกร่างกายเป็นยังไงลมหายใจเข้าจิตใจเป็นยังไงลมหายใจออกจิตใจเป็นยังไงเนี่ยว่าเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่มันเป็นงานของเราเป็นโอกาสของเราซึ่งพระพุทธเจ้าเองท่านก็เคยพูดถึงว่าท่านสนใจในอานาปานสติตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วท่านได้เจริญให้มากทำให้มากซึ่งอานาปานสติในเวลาท่านยังไม่ตรัสรู้แล้วท่านก็ยังเจริญให้มากทำให้มากซึ่งอานาปานสติก็เป็นสิ่งที่น่าระลึกถึงว่าคือถ้ามันใช้ได้สำหรับพระพุทธเจ้าเราเองก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะนี่มันก็ได้เราต้องไม่ต้องไปหาเรื่องอื่นหรอกนะเอาแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นฐานเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติของเราแต่ว่าทำยังไงจึงจะได้เกิดความสนใจทำยังไงจึงจะได้มีการต่อเนื่องของสติเวลาเรามีจิตใจที่สนใจฟักฝ่ายต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจะเหมือนกับเป็นสิ่งที่ใหม่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันก็ไม่เอี่ยมเลยน่าสนใจในเวลาเป็นในลักษณะนั้นจิตจะสงบง่ายเวลาเราได้หาอุบายหาเวทีเราก็อยู่ลมหายใจเข้าความรู้สึกเป็นยังไงลมหายใจเข้ายาวก็รู้จักลมหายใจเข้าสั้นก็รู้จักลมหายใจออกยาวก็รู้จักลมหายใจออกสั้นก็รู้จักมันก็เบื้องต้นก็คิดว่ามันไม่น่ามีอะไรแต่พอมันเจาะลึกเข้าไปแล้วมันมีอะไรเยอะแยะเลยที่จะช่วยเป็นสิ่งที่ทำให้เราปฏิบัติได้และได้ผลด้วยสำหรับตอนเช้านี้อาตมาก็ได้ให้
ขอคิดในธรรมะก็คงพอสมควรแก่เวลาก็จะยุติลงเพียงเท่านี้เอวัง